ความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมสาธุชนทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเด่นประเด็นธรรมซึ่งครั้งนี้ถือว่าเป็นวาระพิเศษเนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์เข้าใจว่าหลายท่านก็คงจะผ่านงานเทศกาลงานสงกรานต์เนี่ยมาหลายครั้งเราอาจจะได้หยุดชะงักไปในช่วงของโควิด2ปีที่ผ่านมาในปีนี้ก็ได้จัดกันอย่างเต็มรูปแบบนะเพราะว่าสถานการณ์ก็ดีขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเราก็จะได้ยินข่าวนะเป็นประจำว่ามีโรคนั้นโรคนี้มาเราก็ต้องระมัดระวังติดตามข่าวสารเรียกว่ามีสติระมัดระวังแต่ก็ไม่ต้องวิตกกังวลใจเกินกว่าเหตุเราปฏิบัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเขาได้กำหนดไว้ก็จะมีความปลอดภัยสำหรับเรื่องของวันสงกรานต์เทศกาลวันสงกรานต์ก็ถือว่าเป็นประเพณีที่มีความสำคัญในแง่ของวัฒนธรรมประเพณีในแง่ของเรื่องการส่งเสริมที่จะทำให้คนมีคุณธรรมแต่ปัจจุบันนี้เราก็จะเน้นเรื่องของการท่องเที่ยวค่อนข้างที่จะมากบางครั้งก็จะลืมความหมายความสำคัญดั้งเดิมเราเน้นในเรื่องของการท่องเที่ยวค่อนข้างที่จะมากเน้นในเรื่องของการบันเทิงที่จะมีมากเหลือเกินก็ทำให้ความสำคัญความหมายที่ดีนั้นนะลืมกันไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวงานสงกรานต์นะก็เน้นเรื่องความสนุกแต่อย่างไรก็ตามเราในฐานะที่เป็นคนไทยก็ต้องระลึกถึงความหมายที่สำคัญนะประเพณีหรือกิจกรรมที่เคยปฏิบัติมานอกจากปฏิบัติมาแล้วเราก็ต้องทำความเข้าใจความหมายของกิจกรรมนั้นๆด้วยวันสงกรานต์ถ้าว่าตามทั่วไปนะก็มีอยู่3วันแต่บางพื้นที่บางแห่งอาจจะมีมากกว่านั้นมีกิจกรรมแตกต่างกันไปบ้างแต่ว่าเนื้อหาสาระสำคัญวันสงกรานต์ก็มี3วันก็คือวันสังขารล่องวันเน่าหรือบางทีเรียกว่าวันเน่าก็ได้นะแล้วก็วันพยาวันซึ่งแต่ละวันก็จะมีความสำคัญในแง่ของคติธรรมที่เราจะได้นำมาพิจารณาอย่างวันสังขารล่องนะก็หมายความว่าสังขารมันล่องมันไปแล้วจริงๆสังขารมันก็เปลี่ยนแปลงคือมันปรุงแต่งมันก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราก็แก่กันขึ้นทุกวันทุกวันเพราะเป็นไปตามหลักของไตรลักษณ์คือความเป็นอนิจจังความไม่เที่ยงนะทุกขังความเป็นทุกข์ไม่อาจจะอยู่ในสภาพเดิมได้อนัตตาความเป็นของไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนั้นข้อนี้ก็มุ่งหมายที่จะทำให้เรารู้จักปล่อยวางนะไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าสังขารมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วอยู่ตลอดเวลานะและการปรุงแต่งของเรานั้นมันมีทั้งปรุงแต่งที่เรื่องดีเรื่องไม่ดีแล้วก็เรื่องกลางๆนะก็ขอให้เราได้พิจารณาว่าเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปวันเวลาก็เปลี่ยนฤดูกาลแล้วนะเราจะทำอะไรก็ต้องนึกถึงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นถ้าเวลาเราทำแล้วนึกถึงอนาคตนึกถึงปัจจุบันว่าปัจจุบันนี้เราทำอย่างนี้มันจะเป็นเหตุให้เกิดผลในวันข้างหน้าว่าเป็นอย่างไรซึ่งถ้าหากว่าเราได้พิจารณาตรงนี้ก็จะทำให้เราเป็นคนที่มีเหตุมีผลและเข้าใจเรื่องของธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติก็จะทำให้เราไม่ไปทุกข์ไม่ไปกังวลใจจนเกินกว่าเหตุอย่างปัจจุบันนี้ก็ก
ก่อนที่จะถึงวันสงกรานต์ก็มีข่าวในเรื่องของความร้อนคนเป็นลมคนเกิดอันตรายจากความร้อนอะไรต่างๆก็จะให้เรานั้นได้พิจารณาเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นกฎของธรรมชาติเป็นเรื่องปกติเราก็ต้องหาธรรมชาติมาบำบัดมาแก้ไขไม่ว่าจะเป็นการที่เรารับประทานอาหารที่จะคลายร้อนบ้างดื่มน้ำที่จะคลายร้อนบ้างรู้จักกำลังตัวเองที่จะไปทำกิจกรรมต่างๆถ้าเราปฏิบัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้แนะนำนั่นน่ะหรือตามภูมิปัญญาเดิมของชาวบ้านนั่นน่ะก็จะช่วยคลายร้อนและป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นมาได้เหมือนกันนะประการที่สองก็คือวันเนาวันเนานะหรือวันเตรียมการก็ว่าได้ท่านกล่าวกันว่าวันเนาเนี่ยให้เรารักษาสติให้มั่นคงอย่าได้อารมณ์เสียอย่าได้โกรธอย่าได้โมโหนะเขาโบราณท่านกล่าวว่าถ้าใครโมโหใครทำสิ่งนี้ไม่ดีพูดไม่ดีคิดไม่ดีวันนี้ก็จะโชคไม่ดีตลอดปีกล่าวกันว่าอย่างนั้นที่ครั้งนี้ก็เพราะว่าวันเนาเนี่ยเป็นวันเตรียมการที่จะทำบุญที่จะทำกิจกรรมในวันรุ่งขึ้นคือวันพยาวันเพราะว่าการเตรียมการอะไรต่างๆนั้นน่ะบางครั้งถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างบางคนก็ใจร้อนทำให้เกิดโมโหเกิดโกรธอะไรแต่ท่านบอกว่าเวลาเตรียมการอะไรนะให้ใช้สติใช้ปัญญาพิจารณารอบครอบอย่าได้โกรธอย่าได้โมโหนะพอถ้าโกรธโมโหแล้วการทำอะไรต่างๆนั้นนะก็จะทำให้เกิดความผิดพลาดหรือบางทีจะทำกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยทำด้วยความโกรธด้วยความโมโหทะเลาะเบาะแว้งกันทางที่จะทำให้เกิดความสามัคคีก็กลายเป็นทะเลาะวิวาทกันเพราะนั้นท่านมุ่งที่จะให้เรามีสติไม่โกรธไม่โมโหในวันนี้ถือว่าสำคัญมากวันต่อมาก็คือวันพยาวันเป็นวันที่เรานิยมกันทำบุญในวันนี้นะกิจกรรมสำคัญต่างๆเนี่ยเรียกว่าตั้งแต่ตอนเช้ามาก็จะเป็นการทำบุญอุทิศให้กับบรรพบุรุษนะแล้วก็ทำบุญไปภายหน้าเพื่อความเป็นมงคลของตัวเองก็จึงเห็นว่ามีการนำรายชื่อของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วบรรพบุรุษต่างๆเนี่ยเอามารวมกันเรียกว่าเป็นวันรวมญาตินะเป็นวันที่เราจะได้ศึกษาประวัติศาสตร์ของครอบครัวของตระกูลเราว่ามีใครบ้างเนี่ยจะเห็นว่าบางทีเรียกว่าเป็นบัญชีหางว่าวเลยเยอะเลยบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วหลายปีเนี่ยก็จะได้รู้ว่าใครเป็นญาติใครเป็นยังไงบ้างไม่ให้ลืมกันจากนั้นก็ทำบุญให้กับตัวเองบางแห่งอย่างเช่นทางภาคเหนือเขาก็จะมีเรียกว่าถวายตุงด้วยเนื่องจากว่าบางคนนั้นก็อยู่ห่างไกลมาไม่ทันติดธุระหรือติดภารกิจอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะระลึกถึงแผ่เมตตาไปให้นะก็มีการถวายตุงเรียกว่าตุง12นักษัตริย์เดี๋ยวตุงปีเกิดนะตุงปีเกิดก็จะมีรูปของปีเกิดปีต่างๆนะตั้งแต่ชวดไปจนถึงปีกุลนั่นแหละ12ปีนั่นแหละแล้วก็เราจะอธิษฐานอะไรให้ใครก็เขียนชื่อเข้าไปตรงปีเกิดนั้นนะเมื่อทำพิธีถวายเสร็จแล้วก็นำไปปักที่เจดีย์ไซน์เพราะนั้นวันนี้จึงถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญพอทำบุญอะไรเสร็จปุ๊บทีนี้ก็เป็นเรื่องของการรื่นเริงแล้วก็สนุกสนานก็จะไปรดน้ำดำหัวรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ก่อนส่งน้ำพระแล้วก็ไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในการส่งน้ำพระก็เพื่อที่จะไปขอพรจากท่านหรือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะพูดท่านพูดถึงท่านหรือขาดสัมมาคารวะได้ล่วงเกินท่านด้วยกายวาจาใจไปขอขมาท่านและไปขอพรท่านนะเพื่อความเป็นสิริมงคลจะไม่เป็นเวรเป็นกรรมส่วนการไปรดน้ำหัวผู้ใหญ่
ในสมัยก่อนเขาจะมีขนมข้าวต้มที่ทำเองอะนะอาหารมีผ้าไหมผ้าแพรไปด้วยนะไปมอบให้ผู้ใหญ่แล้วก็ไปรดน้ำท่านนะไปรดน้ำดำหัวท่านท่านก็จะให้ศีลให้พรนะจากนั้นเด็กๆ ก็เล่นสนุกสนานกันอันนี้ก็เป็นประเพณีเป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติกันสำหรับกิจกรรมอื่นๆที่เป็นคติเตือนใจที่จะทำให้เรานั้นได้ระลึกถึงคุณธรรมและท่านจึงบอกว่าวันสงกรานต์นั้นน่ะเป็นวันครอบครัววันสงกรานต์นั้นเป็นวันผู้สูงอายุนะเราก็จะได้ไปขอศีลขอพรขอคำแนะนำขอแนวทางในการดำเนินชีวิตท่านก็จะให้ศีลให้พรเรานะกิจกรรมที่เราเห็นในสมัยก่อนที่โดดเด่นก็คือรดน้ำดำหัวแล้วก็ก่อเจดีย์ทราย สำหรับการก่อเจดีย์ทรายก็ปัจจุบันนี้ก็อาจจะค่อนข้างที่จะมีน้อยเพราะในสมัยก่อนเมื่อเราอยู่กับธรรมชาติมีห้วยหนองคลองบึงมีทรายมีดินมีอะไรพวกนี้พอถึงวันเนาเนี่ย เขาก็จะหนุ่มสาวก็จะเอาขันเอากระมังเอาภาชนะอะไรไปตักเอาทรายมาที่เราเรียกกันว่าขนทรายเข้าวัดก็สนุกสนานพอเอามาเข้าวัดแล้วก็มาก่อเจดีย์ทรายประดับประดาสวยงามพอวันรุ่งขึ้นก็จึงได้มาทำบุญในวันพยาวันที่มาของการก่อเจดีย์ทรายเพื่อให้เรานั้นได้ระลึกถึงคุณธรรมข้อที่มีความซื่อสัตย์ที่จะไม่ลักไม่ขโมยเพราะในสมัยก่อนนั้นวัดก็จะมีดินมีทรายบางครั้งในเราเข้าไปแล้วก็ไปเหยียบเอาติดเท้าออกมาถ้าโบราณท่านบอกว่าเอาทรายเอากรวดเอาดินออกจากวัดเม็ดเดียวก็เป็นบาปก็เพื่อให้เราระลึกหรือบางทีเราเข้าไปในวัดเราทำความเสียหายให้แก่วัดโดยรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างไปเหยียบบ้างไปเดินชนโน่นชนนี่บ้างให้เกิดความเสียหายเรียกว่าก็จะทำให้เราเป็นหนี้สงการไปก่อเจดีย์เจดีย์ทรายก็เปรียบเสมือนว่าการไปชำระหนี้สงฆ์จะได้ไม่เป็นหนี้ไม่เป็นเวรไม่เป็นภัยก็เพื่อให้เรารู้ถึงว่าอย่าได้เอาของใครอย่าได้ไปละเมิดสิทธิในทรัพย์สินสมบัติของใครในอย่างเราเข้าไปวัดเนี่ยบางทีเราไม่รู้ตัวไงพอถึงแนวเทศกาลสงกรานต์ก็ถือว่าเป็นวันที่เราจะได้มาชำระหนี้สงฆ์ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นการก่อเจดีย์ทรายนั่นแหละเพื่อที่จะระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าและน้อมนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัตินั้นการบูชาจึงมีอยู่สองประการที่เรียกว่าอามิสบูชาคือบูชาด้วยปัจจัยสี่ด้วยดอกไม้ธูปเทียนสิ่งของต่างๆที่เราเห็นสวยงามที่จัดประดับประดาเพื่อให้เกิดความสวยงามเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยเรียกว่าเป็นอามิสบูชาแต่บูชาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ยกย่องว่าเป็นบูชาสูงสุดก็คือการน้อมนำเอาคำสอนของพระองค์มาประพฤติปฏิบัติเป็นบูชาสูงสุดเพราะว่าเราบูชาแล้วเราประพฤติปฏิบัติแล้วก็จะทำให้เรานั้นเรียกว่ามีกายที่สะอาดไม่ใช้ร่างกายของเราไปทำความชั่วมีวาจาที่สะอาดเป็นคำพูดที่ดีไม่พูดก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือเบียดเบียนผู้อื่นนะมีใจที่สะอาดก็คือจิตใจที่ตั้งมั่นสงบไม่เกิดความโลภความโกรธความหลงเป็นการบูชาอีกส่วนหนึ่งก็คือก่อให้เกิดความรักความสามัคคีนะก็พอเรามีกิจกรรมร่วมกันเนี่ยได้ร่วมสุขได้ร่วมทุกข์ได้ร่วมทำกิจกรรมเนี่ยความไม่เกิดความใกล้ชิดเกิดความสนิทสนมเกิดความคุ้นเคย
างที่เราเรียกกันว่าความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งนั่นแหละดังนั้นการก่อเจดีย์ทรายนอกจากว่าจะเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าแล้วเป็นการชำระหนี้ส่งแล้วยังก่อให้เกิดความรักความสามัคคีพอเสร็จจากงานสงกรานต์ทางวัดก็จะได้นำทรายนำดินนั่นน่ะไปถมไปบูรณะไปก่อสร้างอะไรต่างๆนะซึ่งในปัจจุบันนี้บางครั้งก็ไม่ค่อยมีแล้วเพราะว่าคนนั้นไม่ค่อยได้ใส่ใจในเรื่องนี้เท่าไหร่แต่ก็มีบางแห่งเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ไปตามที่ต่างๆก็เป็นโอกาสอันดีที่เราได้ไปทำกิจกรรมทำบุญทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยที่เป็นเรื่องที่ดีงามใครที่รู้ความหมายของสิ่งนั้นๆที่เรานำไปบูชาก็จะแชร์ข้อความแชร์ภาพที่ดีสู่สาธารณชนก็จะได้เห็นภาพที่สวยงามที่สร้างสรรค์แต่ถ้าเราไปเจอภาพหรือเป็นกิจกรรมหรือเป็นเรื่องอะไรที่มันไม่เหมาะสมก็ไม่ควรที่จะแชร์ภาพแชร์ข้อความต่างๆแต่ก็ไม่ควรที่จะนิ่งดูดายก็คือนำเรื่องราวเหตุการณ์ภาพหรือสิ่งที่ไม่เหมาะสมแจ้งก็ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในที่นั้นๆ แจ้งด้วยความเมตตาด้วยความปรารถนาดีอย่าได้ไปใช้คำที่ไม่เหมาะสมเป็นเรื่องที่สร้างสรรค์มากกว่าแจ้งให้เขาได้ทราบว่าทำอย่างนั้นอย่างนี้ดูแล้วไม่เหมาะสมไม่สวยงามอย่างนี้ก็จะเป็นการสร้างสรรค์สังคมเรียกว่าสิ่งไหนดีๆแชร์กันสิ่งไหนไม่ดีช่วยกันปกปักรักษาบอกให้คนที่เขาแจ้งให้คนที่เขามีหน้าที่ได้ดูแลต่อไปจะได้เกิดความเรียบร้อยขึ้นมาจะได้ไม่เป็นข้อที่ตะขิดตะขวางใจนะของเราต่อไปนะเขาเรียกว่าสิ่งไหนที่สร้างสรรค์ที่ดีเราก็ช่วยกันแชร์สิ่งไหนไม่ดีก็ช่วยกันแก้ไขปรับปรุงนะให้ดีขึ้นนี่ถือว่าเป็นประเพณีที่มีความสำคัญแล้วก็มีความหมายที่ดีด้วยนะการที่เราได้ทำกิจกรรมต่างๆในวันสงกรานต์นั้นนะก็ให้เราพยายามนึกถึงความหมายนึกถึงธรรมะให้มากอย่าได้สนุกสนานบางทีจนเลยเถิดก็ให้รักษาประเพณีอันดีงามเอาไว้แล้วก็ต้องดูสถานการณ์ด้วยก็มีข่าวหลายข่าวที่เกี่ยวกับเรื่องของการเล่นน้ำอะไรบางทีเนี่ยคือในสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ใช้คำว่าเล่นน้ำเขาเรียกลดน้ำนะลดน้ำเวลาจะลดน้ำใครเขาก็ต้องขออนุญาตและน้ำนั้นก็ต้องทำให้ดีที่สุดนะก็อาจจะอย่าไปใส่น้ำแข็งอย่าไปใส่อะไรที่มันเกิดความสกปรกต้องลดด้วยความสุภาพต้องขออนุญาตกันคือในสมัยก่อนเวลาลดน้ำเนี่ยเขาขออนุญาตนะพอคนขออนุญาตแล้วคนที่จะถูกลดถ้าเขาไม่พร้อมเขามีธุระมีภารกิจอะไรเงี้ยก็ต้องบอกว่าจะไปธุระจะทำอะไรนะมันไม่สะดวกลดนะก็ไม่ลดกันแล้วก็ขอบคุณกันส่วนแล้วขออนุญาตแล้วขออนุญาตให้ลดคนถูกลดก็จะขอบคุณคนที่ลดด้วยก็มีไมตรีจิตต่อกันเรียกว่าคนลดก็มีเมตตาคือความรักความปรารถนาจะให้เขาชุ่มเย็นนะเรื่องอากาศร้อนๆอะไรอย่างนี้คลายร้อนไปได้ส่วนคนที่ถูกลดก็ก็ถือว่าเขามีน้ำใจจะทำให้เราชุ่มเย็นก็ขอบคุณกันมันก็ไม่มีเรื่องบาดหมางกันและพ่อแม่ผู้ใหญ่ก็คงจะต้องสอนเด็กแนะนำเด็กด้วยเพราะบางทีเด็กก็ไม่รู้แล้วก็แนะนำถ้าจะลดนะต้องขออนุญาตก่อนนะลดด้วยความสุภาพนะน้ำนั้นต้องสะอาดต้องแนะนำสั่งสอนกันอย่างนี้ก็มีดราม่าหลายรายด้วยกันมีบางรายที่บอกว่าจะไปทำธุระนะบ
อกห้ามแล้วบอกไม่ให้รถนะจะไปธุระก็รถกันแล้วคนนั้นก็ปรากฏว่าก็มีการโพสต์ภาพพบอะไรออกมาก็เสียการเสียงานกันไปหรือบางทีของมันก็เสียหายอะไรเงี้ยคือถ้าอย่างเราจะไปกิจกรรมออกไปในช่วงสงกรานต์เนี่ยต้องเซฟความปลอดภัยตัวเองนะเสื้อผ้าแล้วก็ของใช้กระเป๋าสิ่งที่มันจะเกิดความเสียหายเรารู้ว่าเป็นประเพณีเราผ่านตรงที่เขาจะเล่นกันเนี่ยเราก็ต้องเตรียมไว้แล้วก็ต้องแจ้งเขาให้ทราบแต่ถ้ารู้หลีกเลี่ยงนะเพราะว่าถ้าหากเกิดเปื้อนแล้วเสียการเสียงานเสียของเนี่ยเราหลีกเลี่ยงเส้นทางที่เขาเล่นกันแต่ถ้ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้มีความจำเป็นก็ต้องเตรียมป้องกันตัวให้ดีแล้วก็บอกให้ผู้ที่เขาเล่นนั้นน่ะว่าเรามีความจำเป็นยังไงไม่ควรที่จะเล่นแล้วก็ต้องบอกกันดีๆคุยกันดีๆเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างทุกกิจกรรมในการดำเนินชีวิตน่ะอยู่ที่การเจรจาด้วยคำที่สุภาพด้วยความที่มีเมตตาต่อกันก็จะไม่เกิดความบาดหมางต่อกันดังนั้นที่ผ่านมาเราไม่ได้เล่นมา2ปีก็ไม่ค่อยมีข่าวๆแต่ว่าก่อนหน้านั้น 4-5 ปีที่ผ่านมาบางทีก็มีกิจกรรมอะไรที่ไม่เหมาะสมก็มีการตักเตือนมีการว่ากล่าวกันแต่ถ้าเราเห็นใครทำอะไรที่ไม่เหมาะสมก็ต้องแนะนำด้วยเมตตาด้วยคำที่สุภาพอย่าได้ไปตำหนิด้วยคำที่ไม่เหมาะสมส่วนคนที่ถูกตำหนิถูกตักเตือนก็ต้องน้อมรับฟังนะแล้วก็จะได้แก้ไขปรับปรุงก็จะทำให้เรียกว่าไม่เกิดความบาดหมางกันก็จะทำให้เราอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขแล้วก็รักษาประเพณีอันดีงามอย่างไรก็ตามประเพณีทุกกิจกรรมนั้นบางครั้งมีอะไรแปลกปลอมมาที่ไม่เหมาะสมก็ช่วยกันให้คำแนะนำตักเตือนกันแล้วก็แก้ไขกันไปเป็นเรื่องธรรมดาเพราะคนที่คึกขนองหรือรู้เท่าไม่ถึงการก็มีเราก็ให้อภัยกันแล้วก็แนะนำกันด้วยมิตรไมตรีก็จะทำให้เรารักษาประเพณีอันดีงามนั้นได้อย่างมั่นคงแล้วก็เรียนรู้ทำความเข้าใจถึงความหมายของสิ่งนั้นๆก็จะเกิดประโยชน์ต่อตัวเองต่อสังคมทำให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขสู่รายการเรื่องเด่นประเด็นธรรมในช่วงที่2นะในช่วงแรกนะก็ได้พูดถึงความหมายกิจกรรมต่างๆนะในวันสงกรานต์นะเป็นที่เรียบร้อยแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรต่างๆประเภทนี้อะไรต่างๆนะก็มีที่มาที่ไปซึ่งบางท่านก็คงจะได้ทราบเพราะว่าในทุกๆปีพอมีประเพณีสำคัญต่างๆก็จะมีผู้ที่มีความรู้ในเรื่องนั้นๆได้มาพูดมาคุยให้ฟังว่ามีที่มาความเป็นมาอย่างไรจึงเกิดประเพณีอย่างนี้นะก็สำหรับประเพณีสงกรานต์นะถ้าเป็นเรื่องของนิทานปรัมปราที่เราได้ทราบกันเป็นที่มาของวันสงกรานต์นั้นก็มีเรื่องเล่าเป็นนิทานที่เป็นคติธรรมก็จะขอนำมาทบทวน
มาพูดคุยให้กับท่านผู้ชมสำหรับท่านที่เคยได้ฟังแล้วก็อาจจะมีหลายเวอร์ชันหลายแบบแต่ก็แล้วแต่ว่าแต่ละท่านแต่ว่าก็ลักษณะคล้ายๆกันที่มาของนิทานสงกรานต์ก็คือบอกว่าในสมัยหนึ่งนะก็มีที่เราเชื่อกันว่าผู้ที่สร้างโลกนี้ก็คือพระพรหมตามคติทางพุทธศาสนาพรหมก็มีหลายชั้นหลายชื่อด้วยกันในที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าก็หลายตอนเหมือนกันแต่สำหรับเรื่องของนิทานวันสงกรานต์ก็คือมีพระพรหมท่านหนึ่งถือว่าเป็นผู้เป็นใหญ่เป็นผู้สร้างพวกเราก็นับถือกันพระพรหมที่เราเรียกกันว่าพระพรหมสีหน้านั่นน่ะก็ปรากฏว่าพระพรหมนั้นในยุคนั้นนะก็มีบัณฑิตหรือนักปราชญ์หรือผู้รู้นะหนุ่มคนหนึ่งนะชื่อว่าธรรมปาลกุมารปาลกุมารก็ชื่อเสียงโด่งดังนะว่าเป็นผู้ที่มีสติปัญญามีไหวพริบปิบปฏิภาณดีนะกบิลพรหมก็อยากจะทดลองประลองปัญญากับธรรมปาลกุมารก็จึงลงมาแล้วก็มาพูดมาคุยมาทดลองปัญญากันมีการถามกันนะแล้วก็มีการคือจะทำอะไรกิจกรรมอะไรต่างๆก็จะเป็นข้อสังเกตว่าเออถ้าเราตั้งกฎกติกากันไว้แล้วปฏิบัติตามกฎกติกานั้นก็จะก่อให้เกิดความเรียบร้อยความสงบไม่วุ่นวายถ้าทุกคนนั้นได้รักษากติกาที่ตกลงกันไว้เช่นเดียวกันกบิลพรหมก็เข้ามาก็เข้ามาประลองปัญญากันพูดคุยสนทนาธรรมกันนะและท้ายสุดก็ว่ามาประลองปัญญากันก็ทายปัญหากันเลยตั้งกติกาว่าปัญหานี้ถ้าหากว่าธรรมปาลกุมารนั้นตอบถูกกบิลพรหมก็จะบูชาปัญญาด้วยการตัดศีรษะตัวเองนะบูชาปัญญาของธรรมปาลกุมารเช่นเดียวกันถ้าหากว่าธรรมปาลกุมารไม่สามารถจะตอบปัญหาของกบิลพรหมได้ก็ต้องบูชาด้วยการตัดศีรษะเหมือนกันนะต่างฝ่ายต่างก็ตกลงกติกากันไว้อย่างนี้ก็จึงตั้งคำถามไว้3ข้อด้วยกันข้อที่1ตอนเช้าราศีของคนอยู่ที่ไหนข้อที่2กลางวันราศีของคนอยู่ที่ไหนและตอนค่ำราศีของคนอยู่ที่ไหนคำว่าราศีก็คือความเป็นมงคลสิ่งที่จะก่อให้เกิดความสุขความเจริญนั่นเองธรรมปาลกุมารก็คิดนะซึ่งกบิลพรหมก็ให้เวลา7วันให้ไปค้นคว้าดูซิไปสอบถามหรือไปหาคำตอบมาซึ่งถ้าปัญหาอย่างนี้ถ้าปัจจุบันนี้ก็ง่ายก็คงสะดวกถามหาจากผู้รู้ต่างๆหรือในสื่อต่างๆก็สามารถที่จะหาคำตอบได้แล้วก็มาตรวจสอบแต่สมัยก่อนนั้นไม่มีความเจริญขนาดนี้ธรรมปาลกุมารก็ไปค้นหาคำตอบไปสอบถามต่างๆก็ไม่หาคำตอบก็คิดไม่ออกมาจนถึงวันสุดท้ายพอมาถึงสุดท้ายก็ไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ไปอยู่กับธรรมชาติอยู่ด้วยความสงบและในขณะนั้นขณะที่คิดถึงปัญหาแล้วก็คำตอบอยู่นั้นก็มีนกอินทรี2ผัวเมียซึ่งอาศัยอยู่ใต้ต้นไม้อยู่บนต้นไม้นั้นก็สนทนากันบอกว่าเอ๊ะพรุ่งนี้จะไปหากินกันที่ไหนอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็พูดคุยกันก็ปรากฏว่าก็ค
ุยกันไปคุยกันมาก็บอกโอ้ยพรุ่งนี้ไม่ต้องไปหากินที่ไหนหรอกเอาทำไมอ่ะพรุ่งนี้ครบ7วันแล้วพรุ่งนี้ก็อยู่ตรงนี้แหละจะได้กินเลือดกินเนื้อของธรรมปารกุมารเอาทำไมเป็นอย่างนั้นก็บอกว่าเพราะว่ากบิลผมนั้นน่ะได้ทายปัญหาแล้วก็ธรรมปารกุมารก็ตอบไม่ได้เราก็ไม่ต้องไปหากินที่อื่นก็มีการพูดคุยกันอ้าวแล้วก็ถามว่าเอ๊ะปัญหาว่ายังไงเนี่ยซึ่งธรรมปารุลกุมารก็ฟังก็กำฟังเออกำลังหาคำตอบอยู่ก็ได้ยินแล้วก็รู้ภาษาของนกด้วยก็มีการพูดคุยมีการเฉลยกันว่าตอนเช้าเนี่ยราศีของคนอยู่ที่หน้าพอคนตื่นมาก็จะต้องชำระร่างกายล้างหน้าแปรงฟันให้เกิดความสะอาดสดชื่นแจ่มใสนะไปทำงานนะก็จะเกิดความสำเร็จนะเพราะว่าได้ชำระความสกปรกออกไปแล้วคนจึงล้างหน้าแล้วกลางวันล่ะราศีอยู่ที่ไหนกลางวันราศีอยู่ที่หน้าอกที่หัวใจเพราะกลางวันนี้อากาศร้อนนะคนก็จะเอาน้ำอบน้ำหอมมาทาหน้าอกนะเอาแป้งอะไรมาทาหน้าอกให้เกิดความชุ่มเย็นอะไรต่างๆแล้วตอนข้ามราศีอยู่ที่ไหนตอนเย็นน่ะราศีอยู่ที่เท้าคือก่อนที่จะเข้าหลับนอนก็ต้องล้างเท้าทำความสะอาดอาบน้ำอะไรให้เรียบร้อยนะพอเหนื่อยมาทั้งวันเนี่ยเหงื่อชุ่มตัวเนี่ยถ้าไม่อาบน้ำก็เกิดความสกปรกเวลาจะนอนก็อึดอัดไม่สบายตรงกันข้ามถ้าอาบน้ำชำระร่างกายล้างเท้าอะไรให้สะอาดก็เย็นชุ่มฉ่ำสดชื่นแจ่มใสก็จะนอนหลับสบายที่เราได้ยินได้ฟังมาก็เป็นอย่างนี้นะธรรมปารกุมารก็ได้ฟังคำตอบแล้วก็คิดพิจารณาจริงอย่างที่เขาว่าราศีของคนสามการสามเวลาเป็นอย่างนั้นพิจารณาก็ได้คำตอบที่จะไปตอบให้กับกบิลพรหมนะเรียกว่ารอดตัวแล้วนะในทีนี้เรามาฟังมาดูความหมายของธรรมะนะคำบอกว่าราศีของคนอยู่ที่ไหนตอนเช้าก็อยู่ที่หน้าก็หมายความว่าคนเรามีอยู่สองหน้าคือหน้าตากับหน้าที่ร่างกายกับหน้าที่นะถ้าเราดูแลทั้งสองอย่างนี้ก็จะเกิดความเป็นมงคลเกิดความสุขเกิดความเจริญดูแลหน้าตาก็คือร่างกายของเราเนี่ยก่อนที่จะออกจากบ้านอาบน้ําแปรงฟันทานอาหารดูเสื้อผ้าดูเอกสารดูงานที่เราจะไปทำนึกคือในส่วนของกายก็คือดูแลร่างกายดูบุคลิกภาพแต่งกายให้เหมาะสมให้เรียบร้อยเตรียมเอกสารอะไรให้เรียบร้อยเนี่ยหน้าที่ก็หมายความว่าวันนี้หน้าที่ของเราที่ได้รับมอบหมายเรามีหน้าที่อะไรต้องตรวจดูความเรียบร้อยเอกสารหรืออะไรที่จะใช้ในการทำหน้าที่เตรียมให้ดีให้พร้อมถ้าเรามีการเตรียมพร้อมทั้งร่างกายแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่จะไปทำงานก็จะทำให้ทำงานไม่บกพร่องมีความพร้อมที่จะทำหน้าที่การงานถ้าเรามีความพร้อมราศีคือความสุขความเจริญมันก็จะเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของการทำหน้าที่ส่วนตอนกลางวันราศีอยู่ที่หน้าอกก็คือว่าเรามาทำงานได้ครึ่งวันแล้วบางครั้งมีเรื่องกระทบกระทั่งอะไรกันบ้างจะต้องอาศัยความอดทนจะต้องอาศัยสติเพราะนั้นเราทำงานด้วยความอดทนทำงานด้วยสติไม่ขาดสติความเร่าร้อนใจมันก็จะไม่เกิดขึ้นมันก็จะทำให้ชุ่มเย็นให้ทำงานได้อย่างมีความสุขแล้วก็จะเกิดเป็นความเป็นมงคลก็มีความประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเ
พราะเรามีความอดทนมีขันติมีปัญญาที่จะทำหน้าที่แก้ปัญหาต่างๆด้วยเหตุด้วยผลด้วยปัญญาด้วยความรู้ส่วนตอนค่ำนะชำระอาบน้ำล้างเท้าเท้าก็มีความหมายทั้งสองอย่างก็ทางด้านกายภาพก็คือทำความสะอาดร่างกายสดชื่นแจ่มใสหลังจากที่เราเหน็ดเหนื่อยทำงานมานะสกปรกมาทั้งวันเนี่ยอีกอย่างก็คือชำระสิ่งที่อยู่ในใจให้มันออกไปก็คือก่อนนอนนะถ้าเรารู้จักไหว้พระสวดมนต์ชำระความโลภความโกรธความหลงให้ออกไปจากใจของเราก็จะทำให้เรานอนหลับสบายพอนอนหลับสบายร่างกายได้พักผ่อนร่างกายได้ฟื้นฟูจากการที่เหน็ดเหนื่อยมาทั้งวันก็จะทำให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเมื่อเรามีสุขภาพกายแข็งแรงแล้วนอนหลับดีนะตอนเช้าตื่นมาก็สดชื่นแจ่มใสก็พร้อมที่จะทำงานก็จึงเกิดความเป็นมงคลขึ้นมาเพราะนั้นคนที่นอนไม่หลับกลุ้มอกกลุ้มใจก็จะทำให้เป็นโรคต่างๆมากมายรวมทั้งร่างกายก็จะอ่อนแอไปด้วยข้อปัญหา3ข้อนี้ว่าช่วงไหนนะราศีของคนอยู่ที่ไหนธรรมปารกุมารก็ได้คำตอบพอวันรุ่งขึ้นกบิลพรหมก็เข้ามาและธรรมปารกุมารก็ตอบคำถามพระพรหมผู้เป็นใหญ่กบิลพรหมผู้เป็นใหญ่นะเด็กหนุ่มน้อยนะตอบคำถามได้ถูกต้องก็ยอมรับในสติปัญญาที่จะบูชาปัญญาของธรรมปารกุมารแต่ก่อนที่จะบูชานั้นก็จะเรียกทิดดาทั้ง7ก็คือวันทั้ง7เนี่ยวันอาทิตย์จะมีทิดดาชื่ออีกคนหนึ่งวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์จนถึงแต่ละวันเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าในแต่ละปีนางสงกรานต์ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆว่าโตสงกรานต์ตรงกับวันไหนปีนี้จะตรงกับคนไหนก็เมื่อเรียกธิดาหรือลูกสาวทั้ง7คนมาก็จึงได้มอบมรดกมอบคำสั่งว่าให้ปฏิบัติอย่างนี้ก็คือเมื่อครบรอบถึงวันสงกรานต์เนี่ยก็ให้ลูกเนี่ยนำศีรษะของตัวเองเนี่ยซึ่งได้นำไปบรรจุที่ในถ้ำพอถึงวันสงกรานต์ก็ให้นำออกมาก็คือพอตัดแล้วก็จะเอาใส่พานแล้วก็นำไปเก็บไว้พอถึงวันสงกรานต์ก็ให้เอานำมาทำความเคารพและที่สำคัญก็คือว่าในขณะที่ถือผ่านนั้นต้องประคองให้มั่นคงอย่าให้หล่นเป็นอันขาดเพราะถ้าหล่นลงมานั้นลงพื้นดินก็จะไหม้ลงพื้นมหาสมุทรก็จะไหม้มหาสมุทรน้ำเหือดแห้งถ้าหล่นในอากาศอากาศก็จะแปรปรวนเสียหายนะเกิดความเดือดร้อนกันไปการที่พระพรหมได้บอกให้ลูกสาวอย่างนั้นก็หมายความว่าให้ประคองสติให้มั่นคงท่านสาธุชนทั้งหลายถ้าเราได้เห็นรูปของพระพรหมเราก็จะรู้ทันทีนี่คือพระพรหมก็คือมีสีหน้าความหมายทางธรรมก็หมายความว่าให้ลูกทุกคนนั้นน่ะแต่ละคนที่เป็นนางสงกรานต์ในแต่ละปีให้ประคองสติประคองศีรษะศีรษะนั้นก็จะมีอยู่4หน้าอย่าให้หล่นก็หมายความว่าให้ทุกคนนั้นทำหน้าที่ทั้ง4ก็คือหลักธรรมคือพรหมวิหารนั่นเองเพราะถ้าไม่มีพรหมวิหารแผ่นดินจะลุกเป็นไฟจะอยู่ที่ไหนก็เดือดร้อนนะก็เหมือนศีรษะของพ
รมนั่นแหละท่านหล่นไปท่านก็จะไหม้ก็หมายความว่าถ้าธรรมะหล่นไปอยู่ในใจของคนนะมันก็จะเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายกันธรรมะทั้ง4ประการทั้ง4หน้านั้นก็คือเมตตาคือความรักความปรารถนาที่จะให้คนอื่นเป็นสุขไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันกรุณาความสงสารอยากจะช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนให้พ้นจากความเดือดร้อนผู้ที่มีความทุกข์ให้พ้นจากความทุกข์มุทิตาพรอยยินดีคือเมื่อผู้อื่นได้ดีประสบความสำเร็จไม่มีจิตริษยาก็ยินดีไปด้วยประการสุดท้ายอุเบกขาความเป็นกลางความตรงความเป็นธรรมความยุติธรรมวางใจเป็นกลางถ้าหากว่าพวกเราทุกคนนะได้ประคองธรรมะทั้ง4ข้อนี้อยู่ในใจก็จะทำให้เกิดความสงบสุขร่มเย็นแต่ถ้าไม่มีธรรมะ4ข้อนี้เกิดความเร่าร้อนเหมือนถูกไฟไหม้นี่คือความหมายทางด้านธรรมะนั่นเองและทุกคนก็สามารถเป็นพรหมได้ถ้าใครที่นำพรหมวิหารทั้ง4ประการนี้มาประพฤติปฏิบัติก็คือให้เรามีเมตตามีกรุณามีมุทิตามีอุเบกขาแต่ว่าเมตตาเราใช้ในเวลาปกติทั่วไปกรุณาเราใช้ในเวลาที่คนอื่นตกทุกข์ได้ยากได้รับความลำบากมุทิตาใช้ในยามที่คนอื่นประสบความสำเร็จอุเบกขาใช้ในยามบุคคลที่เขาทำความผิดแล้วก็ปล่อยคำว่าปล่อยวางวางเฉยหมายถึงว่าให้เป็นไปตามกรรมให้เป็นไปตามกฎระเบียบตามกฎหมายผิดว่าผิดถูกว่าถูกนะไม่มีอคติไม่ทำผิดให้เป็นถูกถูกให้เป็นผิดซึ่งถ้าหากทำอย่างนี้ก็จะเกิดความวุ่นวายในสังคมความเร่าร้อนในสังคมก็บังเกิดขึ้นดังนั้นพระพรหมท่านจึงให้ลูกสาวประคองสติก็ให้พวกเราทุกคนนั่นแหละประคองสติให้มั่นคงให้มีพรหมวิหารทั้ง4ประการซึ่งในแต่ละปีนั้นชื่อนางสงกรานต์ก็จะเปลี่ยนไปแต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนก็คือว่าจะต้องประคองให้มั่นคงมีสติประคองศีรษะก็คือประคองคุณธรรมทั้ง4ประการดังนั้นนี่ก็เป็นนิทานปรัมปราที่เล่ากันมาว่าเมื่อถึงวันสงกรานต์แล้วเนี่ยก็จะได้นำศีรษะของพรหมนั้นน่ะมาเวียนรอบนะก็เหมือนกันว่าเมื่อเราครบวันสงกรานต์ขึ้นมาให้เรามีสติที่จะรักษาพรหมวิหารที่จะรักษาความกตัญญูกตเวทีนะมาทบทวนนะเรียกว่ามาทบทวนคุณธรรมของเราเพราะนั้นเราก็ต้องมาทบทวนตัวเองแล้วว่าคุณธรรมพรหมวิหารของเรานั้นเรามีหรือยังคุณธรรมที่เราจะแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณที่ล่วงลับไปแล้วนะเราได้ปฏิบัติไหมคุณธรรมคือความรักความปรารถนาดีต่อญาติมิตรอย่างที่เราเรียกว่าวันสงกรานต์เป็นวันรวมญาติจะอยู่ที่ไหนก็กลับมาบ้านเพื่อที่จะมาทำกิจกรรมมาทำบุญให้บรรพบุรุษมาเลี้ยงมาเฉลิมฉลองกันถ้าใครไม่ได้มาก็ระลึกถึงกันอย่างที่กล่าวในเบื้องต้นว่าอย่างเขา เขียนชื่อของญาติมิตรของคนที่เคารพที่รักที่รู้จักกันนะลงในตรงปีเกิดเราทำบุญแล้วก็อธิษฐานจิตให้เขานะส่วนบุคคลที่ล่วงลับไปแล้วก็ทำบุญให้อุทิศทำบุญให้แม้ว่าจะจากไปนานเท่านานก็แล้วแต่ก็มาทบทวนกันว่าใครเป็นญาติใครเป็นพี่เป็นน้องปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอาก็จะได้รู้จักกันเพราะบางคนนี่ไปทำงานไม่ได้กลับมาบ้านนะพอสงกรานต์ก็จะได้กลับมานะที่จะได้ทำความคุ้นเคยกับญาติมิตรนะก็จะได้นับญาติรวมญาติกันนี่ก็ถือว่าเป็น
นิทานที่เล่าต่อๆกันมาแล้วก็มีคติธรรมที่อยู่ในนิทานนั้นๆก็จะทำให้หัวและลึกถึงว่าคุณธรรมต่างๆที่เราควรที่จะตระหนักในช่วงของเทศกาลสงกรานต์แล้วก็พิจารณานำไปใช้ตลอดปีก็คือพรหมวิหารขันติความอดทนความกตัญญูกตเวทีและความมีความรักมีไมตรีจิตต่อคนทุกคนก็จะทำให้เราเรียกว่าได้น้อมระลึกถึงธรรมะและนำมาประพฤติปฏิบัติก็จะเกิดความเป็นมงคลแก่ชีวิตดังนั้นในปีนี้เราก็ลองมาทบทวนดูว่าคุณธรรมต่างๆเหล่านี้เราได้ประพฤติปฏิบัติหรือยังถ้าประพฤติปฏิบัติแล้วก็รักษาให้มั่นคงถ้ายังไม่ปฏิบัติยังบกพร่องไปก็พยายามที่จะนำมาประพฤติปฏิบัติเพราะผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมสำหรับในวันนี้รายการเรื่องเด่นประเด็นธรรมก็หมดเวลาแล้วก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้นำเรื่องราวที่ได้พูดคุยให้เป็นข้อคิดที่จะนำไปปฏิบัติสำหรับรายการเรื่องเด่นประเด็นธรรมก็จะพบกันเป็นประจำนะญาติโยมท่านใดที่ได้ดูได้ชมแล้วก็บอกกันต่อๆกันไปนะก็จะได้นำเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมเป็นคติเตือนใจให้เรานำมาประพฤติปฏิบัตินะสำหรับในวันนี้เวลาก็หมดแล้วขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านขอเจริญพร